นักกรีนแลนด์ดินแดนเร้นลับที่อยู่มิติหนึ่งของโลกว้าวว้าวว้าวสวนดอกไม้ที่กรีนแลนด์เนี่ยสวยงามจริงๆเลยว้าวดอกไม้สวยจังเอามาเป็นเครื่องประดับดีกว่านี่ของฉันทำเป็นสร้อยดอกไม้สวยไหมเยี่ยมเลยฉันเอาบ้างดีกว่านี่แต่ที่รักดอกไม้ให้เธอขอบคุณค่ะที่รักอุ้ยดอกไม้เต็มเลยอุ้ยเย้เย้หอมจังเลยโปรยให้เยอะๆเลยสนุกจังกรีนแลนด์เกิดปัญหาพวกเขาจึงปรากฏตัวขึ้นไปหมดเลยอ่ะอากว่าฝากเธอไปสืบหาสาเหตุของเรื่องนี้ทีนะอืมได้เลยวินชายนี่ฝากผู้เธอสองคนพาพวกชาวเมืองไปรักษาตัวและหลบในที่ปลอดภัยก่อนได้ครับโรกี้เราไปลุยกันเถอะพร้อมเสมอร็อกบูเลตเลมิงพลัสฮะชายนี่ทางนี้จัดการเจ้ากบยักษ์ไม่ได้เลยอ่ะขอความช่วยเหลือด่วนมาโลเบสพวกนายไม่เป็นไรใช่ไหมฮะพวกเรายังปลอดภัยดีทั้งคู่แต่พวกชาวเมืองถูกเจ้ากบกินเข้าไปแล้วฝากเธอใช้ลำแสงเอ็กซเรย์ดูในท้องมันให้ทีนะได้เลยลำแสงเอ็กซเรย์เยี่ยมพวกชาวเมืองยังมีชีวิตอยู่น่าแปลกมากเลยในท้องของเจ้ากบมีแต่พวกสิ่งของที่มันกินไปเมื่อกี้กับพวกชาวเมืองไม่มีอาหารอยู่เลยอ่ะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงท้องของมันร้องโครกครากด้วยทุกคนฉันไปสำรวจดูแล้วนะเห็นพวกกบดูหิวกันมากเลยดูเหมือนว่าพวกแมลงจะหายไปฉันหาแมลงไม่เจอเลยอ่ะพวกกบที่ไม่มีอะไรกินเลยหิวโซกันถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องหาอาหารให้มันกินนะสิครับแต่ว่าเราจะไปหาแมลงจากที่ไหนดีล่ะครับเรื่องนี้ฉันว่าพวกเราคงต้องขอความช่วยเหลือไปที่ฐานลับโลกกันก่อนล่ะใช่แล้วส่งสัญญาณกันเลยเถอะเออไปแล้วดอกไม้แสนสวยของฉันดีนะที่กระถางไม่ตกแตกที่กรีแลนด์เนี่ยมีเรื่องให้ตกอกตกใจเสมอเลยนะไหน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 ดูสิเกิดอะไรขึ้นอีกคราวนี้โอ้ยน่ากลัวน่ากลัวจริงๆเจ้ากบยักษ์บุกเมืองกรีแลนด์ทั้งทำลายเมืองแล้วก็ทำร้ายชาวเมืองด้วยแล้วนี่แถมมันยังต่อสู้ได้เก่งมากๆเลยด้วยนะโอ้ไม่นะมันกินพวกชาวเมืองเข้าไปแล้ววิกฤตแบบนี้ต้องรีบไปดูแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่โลกของเรากันแน่ในโลกของเรามีดอกไม้อยู่มากมายหลายชนิดพวกมันมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมและที่สำคัญในดอกไม้มีน้ำหวานที่เป็นอาหารโปรดของแมลงหลายชนิดด้วยแต่ดอกไม้ที่สวยงามพวกนี้ก็มักจะถูกเด็ดไปจากต้นของมันบางคนอาจจะเด็ดไปเพราะอยากได้หรือบางคนอาจจะเด็ดเล่นเพื่อความสนุกสนานซึ่งดอกไม้นั้นจะมีชีวิตและสวยงามเมื่ออยู่ที่ต้นของมันส่วนดอกไม้ที่ถูกเด็ดไปนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะเหี่ยวเฉาลงหากมีคนเด็ดดอกไม้เยอะทำให้ดอกไม้ลดน้อยลงพวกแมลงก็จะขาดอาหารและลดจำนวนลงเป็นอันตรายต่อธรรมชาติมากเลยล่ะ
ดอกไม้ก็มีชีวิตถ้าเราปล่อยให้มันได้เติบโตสวยงามอยู่ที่ต้นของมันแบบเนี้ยก็จะดีที่สุดนะฝากผู้พิทักษ์จิ๋วทุกคนอย่าเด็ดดอกไม้และเรียนรู้การเที่ยวแบบรักธรรมชาติเพื่อโลกของเราและกรีนแลนด์กันด้วยนะถึงดอกไม้จะสวยมากแค่ไหนเราก็ไม่ควรเด็ดมันออกจากต้นนะถ้าเราอยากเก็บความทรงจำดีๆและความสวยงามของดอกไม้ไว้เราถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะคิดถึงเมื่อไหร่ก็เอามาดูได้ไม่ทำลายดอกไม้แล้วคนอื่นๆก็จะได้มาดูดอกไม้สวยๆเหมือนกับเราด้วยหรือจะวาดภาพดอกไม้ที่เราชอบเก็บเอาไว้ดูก็สนุกไปอีกแบบนะภาพดอกไม้สวยๆที่เราชอบด้วยฝีมือของเราเองเยี่ยมไปเลยสนุกได้ไม่ต้องเด็ดดอกไม้เลยแล้วก็เอาภาพที่เราวาดกลับมาตกแต่งไว้ที่บ้านของเราได้ด้วยถ้าเราอยากได้ดอกไม้สวยๆมาไว้ที่บ้านไม่ต้องเด็ดดอกไม้มันนะเพราะเราทำดอกไม้ขึ้นมาเองได้จากของเด็กใช้ในบ้านของเราพับถุงพลาสติกที่ตัดเป็นแผ่นทบกันไปมาแล้วพับครึ่งคลี่ถุงพลาสติกให้บานออกแล้วนำตะเกียบมาใส่ลงไปตรงกลางใช้สก๊อตเทปพันง่ายๆแค่นี้ก็ได้ดอกไม้สวยๆถูกใจแล้วเห็นไหมไม่ต้องเด็ดดอกไม้เลยแต่ถ้าอยากได้ดอกไม้จริงๆก็ลองเก็บเอาดอกไม้ที่ร่วงแดดมาจะดีกว่านะอย่าเด็ดดอกไม้จากต้นลองเอากลีบดอกไม้มาใส่ไว้ในหนังสือและปิดทับไว้ทิ้งไว้สักพักมันก็จะกลายเป็นกลีบดอกไม้แห้งแบบนี้ทุกคนอย่าเด็ดดอกไม้กันนะดอกไม้จะได้อยู่กับเราไปนานๆดอกไม้แสนสวยทุกดอกไม่ว่าจะดอกเล็กดอกใหญ่หรือมีสีสันแบบไหนทุกดอกล้วนมีชีวิตทั้งนั้นพวกมันต้องใช้เวลาในการเติบโตขึ้นมาต้องอยู่ในดินที่ดีและต้องได้น้ำอย่างพอเพียงถึงจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงามได้กลิ่นหอมและน้ำหวานของมันจะดึงดูดพวกแมลงให้มากินพวกแมลงก็จะเติบโตและมันก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์อื่นต่อไปเมื่อมีดอกไม้แมลงและสัตว์ต่างๆธรรมชาติก็จะสมบูรณ์แต่ถ้าดอกไม้ถูกเด็ดไปจนหมดพวกแมลงที่ไม่มีอาหารก็จะอดตายสัตว์ที่กินแมลงก็จะอดตายธรรมชาติก็จะเสียสมดุลและเมื่อธรรมชาติถูกทำลายคนเราเองก็จะอยู่ไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดดอกไม้กันเลยนะว้าวดอกไม้กลับมาแล้วครับพวกแมลงมากินน้ำหวานที่ดอกไม้กันใหญ่เลยล่ะชายนี่ฝากเธอต้อนพวกแมลงเข้าไปในโดมแสงทีนะได้เลยจ้าวินร็อกกี้ฝากพวกนายดูแลดอกไม้ดีๆอย่าให้ใครมาเด็ดล่ะได้เลยครับเอาว่าเดี๋ยวเธอไปหากบยักษ์กับฉันด้วยกันนะฉันคิดแผนดีๆได้แล้วได้เลยไม่มีปัญหาเรียบร้อยแล้วได้แมลงมาแล้วเยี่ยมไปกันเลยเย้แล้วดูเหมือนคนกบอยากจะเจ็บปวดมากเลยนะคงเป็นเพราะกินของที่ไม่ควรกินลงไปเยอะแน่ๆเลยพวกเราต้องรีบช่วยแล้วล่ะคุณกบยักษ์ครับพวกเราเอาอาหารมาให้แล้วครับแต่ก่อนจะกินคุณกบยักษ์ต้องเอาของแปลกๆและพวกชาวเมืองที่กลืนลงไปออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวอาควาจะใช้น้ำช่วยให้ทุกอย่างไหลออกมาเองคุณกบอ้าปากรอเลยนะครับWaterfall นี่จ้าคุณกบยักษ์อาหารมาเสิร์ฟแล้วที่คุณกบยักษ์มาอาละวาดก็เพราะทุกคนเด็ดดอกไม้กันจนหมดทำให้พวกแมลงหายไปเพราะไม่มีน้ำหวานกินคุณกบยักษ์ก็เลยไม่มีอาหาร
โมโหหิวและต้องมาหาของในเมืองกินแบบนี้แค่การเด็ดดอกไม้ดอกเดียวแต่ถ้าเด็ดกันทุกคนและเด็ดบ่อยๆก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ดอกไม้ก็มีชีวิตจิตใจให้เขาอยู่อย่างสวยงามบนต้นน่าจะดีที่สุดนะอย่าเด็ดดอกไม้กันเลยได้เลยจะไม่เด็ดอีกแล้วขอโทษมากๆเลยนะคุณกบยักษ์ขอโทษครับวันนี้พวกเราและคุณกบยักษ์ได้พวกเธอช่วยไว้แท้ๆเลยผู้พิทักษ์จิ๋วขอบคุณมากเลยนะ